whole schedule for สวัสดีค่ะนักทุนต่อกันนะฮะจากช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะฮะเราก็มาอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันต่อในช่วงนี้นะฮะค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่3เดือนพฤศจิกายน2564นั่นเองนะฮะบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็มีสีสันกันมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เองเรื่องราวของ SCBX อ่ะยังไม่ X นะฮะตอนนี้ยังเป็น SCB ในกระดานหุ้นไทยอยู่นะฮะทุนก็ได้มีกระแสข่าวคลื่นลมมากมายเกิดขึ้นแล้วก็หุ้นตัวนี้จะเป็นเช่นไรต่อนักทุนก็สามารถไปฟังและชมรายการพี่ม่อนย้อนหลังได้ในช่วงหุ้นทิพย์ตานั่นเองนะฮะซึ่งโบรกใหญ่ๆแต่ละแห่งก็ได้ระบุการเคลื่อนไหวราคาหุ้น SCB จะเป็นเช่นไรไปดูได้นะในช่วงหุ้นทิมตานะฮะค่ะเอาละในช่วงนี้เราไปอัปเดตข้อมูลกับคุณปิ่งประกิตศิริพัฒนเกียรตินั่นเองนะกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่งค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของข้อมูลวันนี้คุณปิ่งมีอะไรมาฝากนักลงทุนคะก็ผมก็นั่งยิ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็สายแบงค์นะฮะแล้วก็เราก็ SCB ก็อยู่ในดวงใจอยู่แล้วนะครับพอมันมีประเด็นนี้ก็ถือต่อไปเพราะว่าคืออย่างแรกถ้าเราไปดูงบการเงินนะการรายงานงบการเงินของตัว Bitcup เนี่ยโอ้โหกำไรมันดีกว่าทุกโบรกในประเทศไทยเลยนะฮะนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะพี่นะมีแต่ Bitcup มีแต่ Bitcoin นะแต่กำไรดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีเรื่องต้นทุนคนสักเท่าไหร่นะเขาใช้ระบบเดียวนะครับแล้วก็กำไรดีกว่าพัทลาอีกอย่างที่ซึ่งพัทลาเนี่ยมีทั้งอะไรบ้างอ่ะ IB บ้างล่ะมีทั้งเรื่องของตัว private fund บ้างล่ะ mutual fund บ้างล่ะไหนจะมีธุรกิจใช่ไหมครับตัวโบกอีกโอ้โหคือดีมากนะครับในแง่ของตัว Bitcup นะครับโหดทีนี้ผมมองว่าการที่ SCBS ให้ SCBS เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันเราจะสังเกตว่าแล้วเกมนี้เราจะเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์อะไรก็คือแตกหน่อแล้วหน่อให้หน่อโตเร็วนะครับให้หน่อโตเร็วเพื่อจะได้เอาหน่อเนี้ยเอาเข้ามาในตลาดจดทะเบียนในตลาดหุ้นเห็นไหมฮะเพราะนั้น market cap ของภาพรวมของทั้งกลุ่มเนี่ยจาก SCB กลายเป็น SCBX เนี่ยจะไปถึง1ล้านล้านอย่างที่เขาวางยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขาจะกำลังจะใช้วิธีการอะไรนะครับก็คือไม่เสียเวลาในการสร้างเองเทคอย่างเดียวนะฮะเพราะจุดแข็งของเขาก็คือเขามีเงินนะครับเขาก็เทคอย่างเดียวนะครับเราก็ปิดดีลได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ทีนี้กลับมาว่า SCBX เมื่อมี Bitcup เนี่ยเกมนี้ก็เดาไม่ยากว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเอาเข้ามาตลาดนะฮะแล้วก็พอเอาเข้ามาในตลาดเนี่ยถามว่าแน่นอนว่าราคาที่ได้นะราคาจองที่ได้มันก็ต้องราคา IPO เนี่ยมันก็ต้องสูงกว่าราคาพาซึ่งราคาพาก็ต้องรวมต้นทุนทุกอย่างถูกไหมฮะพี่ลดรวมทุนจดทะเบียนทุกอย่างไว้รวมแอสเซททุกอย่างไว้ก็แปลว่าแม้ว่าการซื้อครั้งนี้ไปซื้อบิตคัพเนี่ยจะแพงค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของค่ากู๊ดวิวอะไรเยอะมากนะครับพอแพงอย่างนี้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเข้ามาตลาดมันก็กำไรอยู่ดีถูกไหมเพราะราคาจองมันก็ต้องสูงกว่ามูลค่าของกิจการแน่นอนนะครับภาพรวมแล้วผมคิดว่าประโยชน์ตรงนี้มันก็จะส่งผลสะท้อนได้ถึงให้กับ SCB นะครับถ้าเรามี SCB อยู่เราก็ถือหุ้นต่อไปนะเพราะว่ามันคงมีดีลแบบนี้มาอีกเรื่อยๆเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นการแตกหน่อแล้วก็เร่งให้หน่อเนี่ยโตเร็วมากๆนะสุดท้ายแล้วหน่อที่โตเร็วก็จะทำให้ทั้งกลุ่มเนี่ยใหญ่ตามไปด้วยนะครับเราก็ถือ SCB กันอย่างต่อเนื่องครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากนะครับแล้วก็ภาพของแบงก์อื่นๆในเมื่อ SCB ใช้ยุทธศาสตร์เร่งโตกระฉูดแบบนี้เนี่ยแบงก์อื่นๆเขาก็มีตังค์เหมือนกันนะครับจะไปใช้ยุทธศาสตร์ค่อยๆสร้างค่อยๆโตคงไม่ได้มันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคู่แข่งก็จะยิ่งถีบชิงห่างออกไปก็น่าจะได้เห็นดีลแปลกๆอีกกับแบงก์อื่นๆเพราะว่ายุคนี้ถ้าเราสังเกตนะครับมันเป็นยุคของการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่มีใครที่ปรับโครงสร้างธุรกิจไปบ้างแล้วล่ะอ่ะเครือเจมาร์ทเอ่ยนะครับเครือของ CP เอ่ยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเครือล่าสุดก็เป็น SCB ที่เราเห็นนะครับมันเป็นยุคของการปรับโครงสร้างกิจการบรรดาธนาคารอื่นๆก็คงได้เห็นการปรับแล้วก็เร่งโตอย่างที่ SCB ทำกลุ่มธนาคารพาณิชย์จึงเป็นกลุ่มที่ผมยังชอบอยู่มากๆนะครับพี่ม่อน
ถ้าเราย้อนกลับไปดูดัชนีกลุ่มธนาคารพี่ย้อนถ้ามีเวลาลองเปิดดูกราฟกลุ่มดัชนีกลุ่มธนาคารนะครับเราจะพบว่าธนาคารเนี่ยมันก็ดิ่งลงมาตั้งแต่ปี2015นะครับดิ่งลงมาตั้งแต่ปี2015นะฮะแล้วดิ่งลงมาหนักๆช่วงปี2018หลังจากที่มีเรื่องของการฟรีค่าโอนฟรีค่าธรรมเนียมนู่นนั่นนี่นะครับพอดิ่งลงมาแบบนี้เนี่ยจากระดับอินเด็กซ์700อ่ะลงไปถึง250ทุกวันนี้เพิ่งฟื้นขึ้นมาอยู่ในระดับอินเด็กซ์กลุ่มแบงค์เนี่ยเซตแบงค์เนี่ยที่400เองนะฮะเพราะนั้นพื้นที่ในการขึ้นกลับไปที่เดิมเนี่ยเยอะมากเราก็เน้นแบงค์ไว้ครับแล้วเราจะได้ประโยชน์ในเรื่องของปีหน้าด้วยเป็นปียุคของดอกเบี้ยขาขึ้นโหดโดยเฉพาะสิ้นปีนี้เนี่ยขออภัยเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ BOE Bank of England ก็จะขึ้นดอกเบี้ยละนะครับแบงก์อื่นๆก็จะขึ้นBank of Korea ก็จะขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าก็จะเป็นปีที่นานาอารยประเทศพร้อมใจกันขึ้นดอกเบี้ยโดยไม่ได้นัดหมายดอกเบี้ยขาขึ้นโหดๆมันกำลังจะมานะครับแล้วกลุ่มแบงก์น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดีลนี้ก็ถือแบงก์แล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าแบงก์ได้ประโยชน์ประกันก็ต้องได้ประโยชน์ไปนะในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับอ๋อประกันยังตามต่อใช่ไหมคะคุณปิ๊กใช่ครับใช่ครับผมเห็นบอลยูแล้วผมก็เลยไม่ค่อยกลัวนะฮะถือไปฮะดีเอลเอมันก็อาจจะมีนิสัยงองแงบ้างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็น่าจะกลับมาได้ครับดูจากบอลยูนะครับค่ะมีทั้งจุดถามพอดี BLF ค่ะถือต่อได้ไหมติดสูงเลยค่ะได้ครับได้ครับผมคิดว่าไม่ค่อยได้น่ากลัวมากครับครับได้ค่ะคุณปิงบอกว่าได้นะคะส่วนแบงค์ปีแห่งแบงค์คุณปิงยังเก็บแบงค์อะไรอยู่คะSCB ก็เป็นตัวยืนอยู่แล้วใช่ไหมครับเราอยากจะเอามันตามก็ต้องเคแบงค์นะครับแต่ล่าสุดเนี่ย BBL ก็มีพอยต์บวกว่าเขาก็อยากจะไปประมูลเอาตัวหนี้ของ City Group นะฮะของ City Bank นะฮะพวกหนี้บัตรเครดิตพวกหนี้ส่วนบุคคลต่างๆนะครับBBL ก็เลยดูน่าสนใจขึ้นมาในตอนนี้นะครับก็อาจจะเอาโฟกัสที่ K-Bank ไม่ก็ BBL ก็ได้ครับตัวใหญ่หมดเลยเนาะ K-Bank ใช่ครับ BBL, SCB ใช่ครับตัวจิ๊บตัวจ้อย TTB KTB พวกนั้นล่ะค่ะที่ยังไม่ขึ้นเลยจริงๆแล้วพวก KTB ผมไม่ค่อยกล้านะครับยังไม่อยากห้าวมากนะครับถ้าจะเอาจริงๆก็อาจจะไปโฟกัสที่ KKP แม้กระทั่ง Tisco ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้แบงค์อยู่แบงค์มันจะเยอะเกินไปไงครับพี่โฟกัสไปเลยดีกว่าเคแบงค์เนี่ยแหละได้ลุ้นเอาอินไหมเพราะว่าสไตล์ของเคแบงค์แล้วเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาทีหลังนะครับเอสซีบีก็ต้องวิ่งอย่าให้เขาตามไม่ทันนะเอสซีบีนะแต่ก็โฟกัสไปที่ KBank BBL แล้วก็ SCB Bank จนถึงปีหน้านะคะคุณปิงครับได้ค่ะโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมฮะคุณปิงนอกจากเรื่องราวของเกมของ SCB กับ Bitcup ที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้และปี65เป็นปีแห่งหุ้นแบงค์ทำไมมีแค่ที่อยากพูดก็คืออยากหาตังค์ได้เก่งๆอย่างนี้จังโหพี่เขาอายุ30เองแล้วก็ทำธุรกิจมาแค่9เดือนเองได้ 17,000 ล้านเลยอ่ะโอ้เนาะไม่เป็นไรเราก็ดีใจด้วยนะที่ประเทศไทยเราเองก็มีบริษัทแบบนี้นะแล้วก็ดีใจอ่ะเพราะว่า เดิมเราไม่คิดว่าบริษัทไทยจะทำได้นะคุณปิงนะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเราก็คิดกันทำกันไปนะปิงนะสร้างผลปันสุขให้เป็นยูนิคอร์นในอนาคตได้พี่ว่าเนาะก็ทำง่ายๆนะพี่สร้างให้เป็นยูนิคอร์นก็ไปหาเขาลำแหลมมาแปะตรงหน้าผากครับนะครับก็จะกลายเป็นยูนิคอร์นแล้วนั่นแหละน่ารักออกพี่ว่านะฮะชื่นใจจะได้นะฮะความภูมิใจหรือว่าความทะเยอทะยานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปคุณท็อปก็ได้ในสิ่งที่คุณท็อปตั้งใจไว้เนาะเราก็ดีใจไปกับน้องๆ นั่นเองนะฮะเดี๋ยวพี่ก็ลุ้นสองปันก็แล้วกันได้ใช้ได้รู้จักปันไปอีก 20-30 ปีข้างหน้านะจะลุ้นปันได้จ้ะประมาณนี้เนาะคุณปิงนักทุนมีอะไรทักทายมีเดลต้าคุณปิงมีนักทุนฝากถามเดลต้าโอ้เดลต้าไม่แน่ใจช่วงนี้เลยครับแต่ว่าถ้าอยากจะเอากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กจริงๆอ่ะผมว่าโฟกัสไปที่ KCE ดีกว่าครับ
พราะงบไตรมาสเป็นยังไงบ้างก็มันสามารถเก็งงบไตรมาสสามได้แต่ผมเดาว่างบไตรมาสสามจะไม่ได้ดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับค่ะค่ะครับงบไตรมาสสาม KCE เนาะครับเอ๊ะ KCE นี่มันก็ all time high ไปแล้วนะที่เห็นอยู่นะทั้งงานหน้าครับ KCE ครับก็ยังตามต่อนะต้องตามต่อครับครับได้ๆครับพี่ปิงขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับก็ตามกันต่อในเรื่องราวของข้อมูลนะคะกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตคุณปิงก็ยังมองในเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยก็ยังมีความหวังจากเรื่องราวของหุ้นกลุ่มแบงก์ในปี2565ต้องดีใจด้วยสำหรับนักทุนที่อึดในการถือครองหุ้นแบงก์มาโดยตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะใครจะว่าอะไรของฉันรักฉันชอบเข้าใจมีนะคะนักทุนพี่ม่อนเคยรู้จักนักลงทุนนะฮะแถวๆบ้านพี่ม่อนนะฮะตจวมีเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วอะก็ชอบหุ้นตัวหนึ่งมากๆก็คือหุ้น SCB Bank นะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาก็ตามหุ้นตัวนี้หุ้นมันจะตกยังไงแต่เขาก็ได้เงินนะฮะเขาได้เงินเพราะเขาตามเรื่องราวของหุ้นตามเรื่องราวของกราฟเทคนิคด้วยนะกราฟเทคนิคก็อยู่ในจิตวิญญาณของเขาเลยบางท่านนะที่ตามหุ้นพื้นฐานนะถ้าหุ้นพื้นฐานนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอยู่ในจิตวิญญาณโดยตรงนั่นเองนะก็ตามอย่างเดียวก็ประสบความสำเร็จนะหุ้นตัวเดียวตัวโดด SCB ก็ชนะเลิศได้นั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะหุ้น SCB นี่พี่พ่อนมีประวัติเหมือนกันนะฮะช่วงใครสิทธิ์ตอนเกิดวิกฤตทางด้านโควิดนักทุนหลายๆท่านจำได้ไหมฮะมีหุ้นแบงค์นี่แหละที่ตกปังปังปังSCB เก็บมาได้60บาทกับเขาเท่านั้น90บาทขายไปแล้วโอ้ยไม่น่าเลยนะแต่ว่าก็ต้องเรียกได้ว่าตอนนี้ SCB ขึ้นมาโมโหลานโมโหระทึกนะฮะถ้าพี่ม่อนเก็บไว้60บาทเมื่อตอนวิกฤตเศรษฐกิจโควิดเนี่ยแหละไม่ได้นานเลยปีเดียวเองนะฮะป่านนี้ก็โอ้โหนะนะก็อิ่มอกอิ่มใจอะนะ อย่างน้อยก็นะช่วงใครสิทธิ์ติดพูดแบงค์ในพอร์ตว่ากันนะฮะทุนมาเมื่อเช้านี้เราก็ได้พูดคุยมากมายหลายเรื่องนะฮะกับทางด้านหุ้นทิมตานั่นเองนะฮะเราได้พูดคุยกันนะฮะทุนคุณจุ้ยได้อธิบายเรื่องราวของทางด้านฟีเจอร์ไปแล้ว Tearing Stop สำหรับคนที่มีฝั่งช็อต SR0 Series Z อยู่ที่981นะฮะนักทุนค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านทองคำเป็นฝั่งช็อตนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเช็คราคาหุ้นแบงค์ไม่ว่าจะเป็น SCB K Bank BBL TPB เช็คราคาว่าจุดถือได้ตรงไหนจะท่านหลุดเป็นอย่างไรนะสี่ตัวนี้คุณจุ้ยได้อธิบายง่ายๆเลยนักทุนก็สามารถไปฟังและชมรายการย้อนหลังได้ในช่วงหุ้นทิมตาส่วนช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวของ Single Stock Feature และ USD ด้วยนะฮะทุนรวมทั้งหุ้นหลายๆท่านที่ฝากคำถามมาเดี๋ยวเราก็จะถามกันต่อ True เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังพูดคุยกับคุณจุ้ยสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับเราตามกันต่อนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวของ USD ยังเป็นเช่นไรต่อคะครับผมดูภาพกันเลยนะครับสำหรับUSD future นะณปัจจุบันณตอนนี้นะฮะก็อยู่ฝั่งลองนะเนื่องจากว่าขาช็อตเนี่ยโดน stop loss ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เราก็เห็นภาพนะการอ่อนค่าของเงินบาทนะล่าสุดเนี่ย33.35เพราะนั้นเนี่ยก็ถือฟังลองนะครับนะถามว่าเพิ่งเริ่มมาสนใจหรือเพิ่งเห็นเนี่ยเข้าได้ไหมตรงนี้ก็ในมุมผมเข้าได้นะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับผมส่วนจุด stop loss ขาลอง USD future นะฮะอยู่ที่33.19 บาทครับผมลองตรงราคาไหนจ๊ะแล้วลองซีรีส์อะไรจ๊ะก็ลองกันที่ซีรีส์ Zนะฮะซีรีส์ราคาไหนไม่มีหลายซีรีส์พี่เห็นใช่ ก็เอาซีรีส์ที่เป็นรายไตรมาสโอเคนะฮะที่ใกล้ที่สุดแล้วราคาก็ราคาไหนก็ได้ครับตอนนี้มัน 33.38 ครับออฟเฟอร์ถ้าอยากได้ไวอยากได้ไวก็เคาะนะฮะ อยากได้ของก็ต้องเคาะครับผมการเล่นเทรดทางด้าน USD USD นะคะเล่นจนถึงตีเที่ยงคืนใช่ไหมฮะเที่ยงคืนนะตอนนี้เที่ยงคืนใช่ครับ
แล้วมันมีสภาพคล่องไม่ซื้อมาขายไปได้ไหมเนี่ยมีฮะเยอะด้วยสำหรับใครที่อ่ะไม่เคยเดี๋ยวผมให้ดูภาพตามนักทุนลองดูตามตอนนี้มีบิดออฟเฟอร์155คอนนี่เยอะพอสำหรับพวกเราแน่นอนเทรดละ 4,000 คอนวันนี้ครับผมก็เยอะนะฮะแล้วก็วิธีการเทรดอัตราเหวี่ยงตรงไหนถึงจะคุ้มไม่คุ้มในการเข้าคุ้มไม่คุ้มก็คืออย่างนี้ฮะติ๊กของเขาเนี่ยนะฮะตอบโอเคได้เสียเท่าไหร่นะฮะให้คูณ 1,000 ยังไงก็คืออย่างนี้ฮะสมมุติว่าเราเปิดลองที่33บาทแล้วก็ราคาขึ้นไป34บาทเราได้กำไรมา1บาทใช่ไหมฮะก็เอา1บาทเนี่ยฮะคูณ1,000ก็เท่ากับเราได้กำไร 1,000 บาทคือคอนแทคไซส์1คอนเท่ากับคอนแทคไซส์ของเขาเนี่ยเท่ากับ 1,000 เหรียญอ๋อ1คอนเท่ากับ 1,000 เหรียญ 1,000 เหรียญเท่ากับ 30,000 บาทโอ้เยอะนะไม่เยอะโอ้โหเซต50ฟิวเจอร์1คอนแทคตั้งเท่าไหร่ฮะคนละโลกเลยฮะโอเคน้อยมากไซส์เล็กมาก1คอนต้องวางเงินเท่าไหร่เล่นจุ้ยหน่อยนึงไปดูมาร์จิ้นของเขา1คอนนะฮะวางมาร์จิ้นขั้นเริ่มต้นนะ630บาทครับค่ะครับแค่นี้เองครับแล้ววางยังไงไม่ให้เหนื่อยโอ้วิธี1คอนจะกลับ600บาทง่ายมากเลยนะฮะค่ะไม่ต้องไปสนใจ630บาทเพราะว่าเรายุบไปแล้วเพราะว่ามันเป็นขั้นต่ำสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมคุยเรื่องพวกนี้เนี่ยผมจะให้ทุกท่านดูก่อนว่า1สัญญาเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งสมมุติณตอนนี้เนี่ย USD Z21 ราคาอยู่ที่ 33.38 เอาไปคูณ 1,000 นะแปลว่ามูลค่าของมันตอน1สัญญาเนี่ยอยู่ที่ 33,000 กว่าบาทนะ 33,000 กว่าบาทนะผมกำลังชี้เห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราวางเงินมาร์จิ้นเนี่ยเพียงแค่630บาทเนี่ยคุณจะเห็นภาพของเลเวอเรจเนี่ยมันมหาศาลมากเลยนะฮะ อยู่ที่ประมาณโอ้40 50เท่าอ่ะก็คือตลาดเคลื่อนไหวเนี่ย 1% นะฮะโอกาสในการได้เสียในกรณีที่วางเงินเท่ากับ IM 630บาทนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอัตราโทษมันสูงคือ1ต่อ40หรือ1ต่อ50นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลดระดับนะฮะลดระดับความเสี่ยงลงมานะในมุมผมเนี่ยก็ต่อ1สัญญาเนี่ยนะวางเงินสัก 50% ของมูลค่าสัญญานะก็คือ 15,000 กว่าบาทนะต่อการเทรด1สัญญา 6,000 ได้มั้ย 6,000 ได้แต่อย่างงี้ผมไม่มีปัญหาเลย 6,000 ก็ได้เพราะว่ามันเริ่มต้นแค่630 6,000 ก็ได้นะแต่ในมุมผมเนี่ยผมให้อยากให้เราเนี่ยอยากทดลองก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับหัวใจของเราเนี่ยมันทนได้สักเท่าไหร่โอเคครึ่งหนึ่งแล้วค่อยๆลดระดับลงมาค่ะค่ะอ๋อก็พี่เคยเทรดมานานแล้วไงลุยเลยครับพี่ลุยเลยครับโอเค USD เพราะจริงๆแล้วเขามีในตลาดนานแล้วล่ะอังกฤษนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็บางคนเขาไม่เห็นโอกาสเขาก็จะมาเทรดกันนะฮะช่วงนี้คุณจุ้ยมองเป็นฝั่งลองนั่นเองโอเพนลองใช่ถูกต้องครับสต็อปลอสเท่าไหร่มาสต็อปลอสผมสต็อปลอสในที่นี้เนี่ยผมอ้างอิงสปอตเรทนะไม่ใช่ราคา USD Z21 นะให้ดูสปอตเรทนะซึ่งสต็อปลอสเนี่ยอยู่ที่33บาท19สตางค์ครับค่ะ33บาท19สตางค์ฝั่งลองนะคะทุนฝั่งลองตอนนี้ใครแอคมีคนเคาะไปเลยพี่พูดเล่นตลกกับคุณจุ้ยเคาะข้ามไปเลยนะเนี่ยเขายังมีบิดออฟเฟอร์ไอตัวราคานี่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทใช่ไหมคะคุณจุ้ยในการถูกครับถูกต้องฮะมันวิ่งตามตัวสปอตเรทเลยอัตราแลกไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งตามเจ้ามือในนี้ใช่ไหมมาเก็ตเบเกอร์ในนี้ไม่ได้วิ่งมันวิ่งไม่ได้นะฮะสาเหตุที่วิ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะต้องมีเงินมหาศาล
คือคุณต้องสามารถควบคุมตลาดเงินของประเทศนี้ได้ครับค่ะโอเคคุณมีเงินแค่พันล้านคุณก็ไม่เน็ตไม่ได้แต่ต่างจากเซฟตี้เนาะจะต่างจากทีเฟกทีเฟกไล่หุ้นปตท.บวกมา2บาทปึ้งปึ้งฝั่งรองได้ก็มีความเป็นไปได้ครับครับหมดแล้วนะเป็นน้ำจิ้มนิดนึงนะพอดีมีเวลาเยอะพี่มาเลยคุยเรื่องนี้ให้กับนักทุนเขาเทรดจนถึงเที่ยงคืนใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ใช่ใช่นักทุนไม่ได้ไปไหน work from home แต่มันก็เขย่าตามราคาเงินบาทกับดอลลาร์เท่านั้นเองนะฮะถูกต้องครับคล้ายกับทองคำในตลาดโลกแล้วอัตราเบี่ยงมันเยอะไหมขึ้นหนึ่งที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาจะเบี่ยงประมาณไหนนี่ฮะก็ถ้าช่วงนี้เนี่ยต่อวันนะฮะเหวี่ยงประมาณสัก20ตังค์20ตังค์เท่าไหร่ average 20ตังค์จุด2ก็คูณเท่าไหร่คูณ20ตังค์คำถามพี่ม่อนคือหมายความว่าไงนะ average คืออะไรเขาเรียกว่า20ตังค์20ตังค์มันขยับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ๋อก็นี่นะฮะเอาเนี่ยจุดสองมันต่างกับทองมากไหมเล่นทองกับเล่นเงินเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันก็ประมาณ 0.6% ต่อวันประมาณ 0.6% ครับน้อยกว่าทองป่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูค่อยๆดูนะฮะเจ้าตัวบาทนี้ประมาณ 0.6% เดี๋ยวไปดูทองคำกันทองคำทองคำต่อวันเนี่ยประมาณ20เหรียญ นะฮะทองคำโอ้โหช่วงนี้เหวี่ยงเยอะนะฮะ 1% ช่วงนี้เหวี่ยงเยอะเหวี่ยงมากกว่าเงินประมาณ 1% ช่วงนี้เหวี่ยงเยอะนิดนึงก็แล้วแต่ช่วงครับแล้ว S50 ซีรีส์ Z เหวี่ยงเยอะไหมเทียบกับเงินบาททองคำS50 ช่วงนี้ก็แกว่งประมาณ10% พี่ว่าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะทั้งถึงว่าสินทรัพย์ไหนที่มีการเก็งกำไรก็อยู่ที่ประมาณสัก 1% เหมือนกัน 1% โอเคเวียงมากกว่าเนาะก็สรุปก็คือค่าเงินเนี่ยเวียงน้อยกว่าก็คือเสี่ยงน้อยกว่าครับผมได้ค่ะเชิญซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์หน่อยค่ะทองคำจบไปแล้วนะเป็นฝั่งช็อตอ่ะสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เริ่มต้นด้วย WHL นี้ย่อลงมาไปอยู่ที่3.42 บาทขาลองยังคงอยู่นะฮะสต็อปลอสเนี่ยให้ดูที่3.34 บาทตัวถัดมาเป็นยูนิคนะครับโอ้วันนี้ไหลลงมาอยู่ที่6.55 บาทนะครับขาลองสต็อป6.45 บาทนะครับตัวถัดมา VGI นะฮะหลังจากที่ปรับตัวมาได้ประมาณ 2-3 วันนะฮะวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่6.55 บาทขาลองสต็อป6.30 บาทนะครับตัวถัดมาเป็น KTB นะครับ KTB ล่าสุด11.60 บาทนะครับขาลองสต็อปของเรายังอยู่ที่11.50 บาทตัวถัดมาเป็นปตท.สผ.นะครับตัวนี้เนี่ยเรายังอยู่ฝั่งช็อตนะครับนะเมื่อวานดีขึ้นไปวันนี้กลับลงมาอีกแล้วล่าสุด117.50 บาทขาช็อตสต็อปลอสอยู่ที่125นะฮะแต่มีเทลลิ่งสต็อปให้เทลลิ่งสต็อปอยู่ที่120 บาทนะครับและถ้าสมมุติว่าวันนี้นะฮะสผ.เนี่ยปิดร่วงนะฮะปิดต่ำกว่าเมื่อวานได้สต็อปลอสเขาจะกดลงมาอยู่ที่119 บาทนะครับและขออนุญาตเพิ่มมาอีกสัก1ตัวนะฮะก็คือ Advance นะฮะ Advance เริ่มมีลักษณะของการตั้งฐานตั้งทรงกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ย่อลงมานะก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะ Stop Loss ของเขานะฮะ188.50 บาทครับผมครับหมดแล้วใช่ไหมคะครับผมมีคำถามหุ้นนะคะ True เกิดอะไรขึ้นค่ะโอ้โหร่วงแรงจริงๆสำหรับทรูก็สำหรับทรูเนี่ยนะฮะก็ต้องผมว่าลุ้นยากนะถ้าสมมุติว่าสิ้นวันปิดแบบนี้นะฮะเพราะว่าจุดนี้ของเขาเนี่ยที่ไม่ควรหลุดเนี่ยก็คืออยู่ที่แถวๆ4 บาทนะครับ
แล้วก็มาด้วยความแรงตัวท้ายเพิ่มสูงแล้วก็วอลลุ่มนะก็เพิ่มสูงด้วยทั้งๆที่ในสถานการณ์ที่ราคาลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของครูเนี่ยก็เลยไม่ค่อยสวยทักเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะต้องเตรียมตัวนะฮะหนีครับเตรียมตัวหนีซอฟต์ทูติด SPT ที่6บาทถือรอได้ไหมคะคุณเข้ามาใหม่ SPT VT VV ค่ะ VT SVT ผมว่าได้ลุ้นนะนะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยปิดเหนือ5บาท20เนี่ยนะฮะภาพของเขานะหลังจากที่ในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะวอลุ่มหายๆแล้วราคามันลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะฮะวกกลับขึ้นไปได้อีกรอบนึงนะเพราะว่าดูจากวันนี้เนี่ยนะฮะก็เฉพาะแค่ครึ่งเช้าเนี่ยวอลุ่มก็เยอะแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแรงส่งที่ดีนะครับก็สามารถถือได้หรืออาจจะเป็นจังหวะในการซื้อถั่วได้ด้วยซ้ำไปนะฮะส่วนจุด stop loss เนี่ยให้ดูที่4บาท86ครับ SVT เนาะติดปรึกษาที่บริเวณราคา14บาท80สตางค์ขอคำแนะนำนะคะเพราะติดแล้วจะต้องถือกินปันผลยาวๆได้ไหมเพราะติดแล้วจะถ้าจะถือกินปันผลยาวๆได้ไหมคะถ้าเป้าหมายของเราคือกินปันผลผมมองว่าก็ถือไปไม่ได้มีประเด็นอะไรนะฮะ บวกกับในภาพใหญ่ของเขาเนี่ยราคาแถวๆนี้ต้องบอกว่าดาวไซด์มันน้อยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ครับค่ะต่อไป IRPC ค่ะสำหรับ IRPC นะฮะคือเราคุยกันบ่อยนะตัวนี้นะฮะซึ่งอาการเขาไม่ดีก็ตั้งแต่หลุด4บาท56หลุด4บาท54นะฮะแล้วก็ยังไหลลงเรื่อยๆเมื่อวานก็ทำได้แค่รีบาวด์เท่านั้นเองวันนี้ก็ร่วมต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นจุดซื้อนะฮะสำหรับ IRPC ค่ะ Single Stock Feature ทำไมตอนนี้ส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าตัวแม่คะทำให้เสียเปรียบในการลองหรือช็อตไหมคะผมคือมองอย่างนี้ดีกว่านะฮะความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันเราไม่ได้ครบทุกอย่างเราไม่ได้ครบทุกอย่างนะฮะบวกกับช่วงเวลาปันผลเนี่ยมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นพรีเมียมบ้างนะฮะถ้ามองตรงนั้นเป็นความเสียเปรียบนะฮะก็มองได้แต่อย่าลืมว่าในอีกมุมนึงเนี่ยความได้เปรียบนะของเขาคือเราสามารถเล่นช็อตก็ได้เล่นลองก็ได้แถมนะฮะสามารถที่จะลิเวอเรจนะฮะก็คือลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันเนี่ยนะในขณะที่ Single Stock Future เนี่ยสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าได้นะผมมองมุมนั้นมากกว่าได้ค่ะมองมุมนั้นมากกว่าเนาะเสียเปรียบเรื่องเรานี่ก็ช่างมันเถอะส่วนทางด้านหุ้นตัวอื่นๆที่นักทุนฝากไว้นะคะเราเริ่มนักทุนที่ฝากไว้ในตอนนี้ก็ยังได้อยู่สัก 2-3 คำถามนะฮะหุ้น GPSC อันนี้ทำทุกวันได้เลย GPSC ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าจุดนี้ของเขา77บาท25นะถ้าหลุดก็หนีออกก่อนได้สำหรับสายเทรดดิ้งนะพอมาดูภาพใหญ่ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับ GPSC นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำเฟรมเดลี่หลุดนะก็ออกก่อนก็ดีครับผมค่ะ AOT รับได้ไหมคะ AOT ผมว่าดูดีขึ้นนะหลังจากที่เมื่อวานนะสามารถที่จะปิดเหนือ64บาท75นะภาพของเขาดูดีขึ้นคำถามถามว่ารับได้ไหมผมมองว่ารับได้นะครับส่วนจุด stop loss เนี่ยให้ดูที่64บาทควรครับค่ะAS ค่ะ HSF ค่ะ AS ต้องระมัดระวังแล้วนะฮะเพราะว่าจุดหนีของเขาอยู่ที่19บาท30นะครับเมื่อวานยังไม่โดนนะฮะแต่วันนี้เนี่ยก็มีโอกาสโดนอยู่เหมือนกันนะหลุด19บาท30ก็ออกก่อนครับ TTA รับได้ไหมคะ TTA นะฮะ TTA ยังครับผมแจ๊ดค่ะน่ารับไหมคะแจ๊สยังครับ SCC รับได้ยังคะยังครับK-Bank ซื้อแบบลงทุน
ตรงไหนคะซื้อแบบลงทุนตรงไหนนะถ้าไม่มีของเนี่ยก็ต้องก็ต้องทยอยซื้อแล้วล่ะครับผมถ้าไม่มีของนะฮะก็ต้องเริ่มแล้วฮะค่ะเนอร์ติดที่บริเวณ7.65 บาทค่ะ NER ค่ะโอ้7.62ก็ไม่แพงนะถือว่าราคาไม่ได้ไกลนะเพราะนั้นเนี่ยหนีออกก่อนก็เสียหายน้อยครับผมค่ะ IVL ติดที่44.50 บาทค่ะโอ้โหคือ IVL เนี่ยไม่สวยตั้งแต่หลุด4450นะฮะไม่สวยเอาไงดีคือความจริงอ่ะถ้าตัดใจได้นะก็ถ้าสายเทรดดิ้งอ่ะก็ต้องหนีอ่ะก็ต้องคัดลอสอ่ะนะแต่เดี๋ยวผมขอดูทำเฟรมใหญ่นิดนึงว่าพอที่จะลุ้นได้หรือเปล่าโอ้ทำเฟรม weekly ก็ไม่สวยนะครับไม่สวยนะเพราะว่าวีคที่แล้วเนี่ยปิดแล้วก็หลุด44 บาทนะเพราะนั้นทำเฟรมเดลี่ก็ไม่สวยทำเฟรม weekly ก็ไม่สวยนะฮะทำใจได้ไหมฮะเดี๋ยวก่อนครับค่ะได้ค่ะคุณจุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้ความรู้จากคุณจุ๊ยในเรื่องราวของการเทรดทางด้าน USD นะคะทั้งจุนก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะคะมาเติมเต็มให้กับนักลงทุนนะคะสายทางด้านเทรดจนถึงเที่ยงคืนทองคำถึง3:00ส่วนทางด้าน SR0 จะถึง16:55นะคะหลังตลาดปิดก็เทรดจนถึงเกือบ17:00นะคะส่วนหุ้นก็16:30นั่นเองนะคะนักลงทุนค่ะเอาละในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะคะนักลงทุนส่วนนักลงทุนเองที่พักก็แชร์ไปที่หน้าของท่านเลยนะคะเพื่อเวลาข้อมูลเกิดขึ้นเวลาเราขึ้นรายการอันเดี๋ยวจะเด้งไปที่หน้าของท่านไม่หายกันไปไหนนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะโปรทีเฟกพิเศษเฉพาะชาวบิสเนส Line and Life ค่าคอมมิชชั่นลดสูงสุด 80%นักทุนเดี๋ยวเราก็ติดตามข้อมูลความรู้กันตลอดทั้งวันผ่านช่องทางแฟนเพจ Business Line and Live นั่นเองนะวันนี้ในช่วงเอาใจไปเลยก็เจอท่านเทศนะเดี๋ยวท่านเทศปะทะกับพี่ม่อนต่อวันนี้เป็นพิเศษท่านเทศกับพี่ม่อนนั่นเองนะโหฮาไฮกันในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงต้องไปไหนนะค่ะในส่วนของนักทุนที่เทรดทางด้าน US Index ก็รอบนี้สุดๆนะคะหลังจากที่จะมีการแถลงของ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐจะมีผลอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะจน USD Index ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ www.jpmorgandwc1.com มีภาษาไทยนะคะนักทุนหรือนักทุนที่เทรดทางด้าน USD Index ก็สามารถหาข้อมูลได้นะทั้ง S&P 500เป็น SPX 1หรือว่าNASDAQ NDX 41นะคะแล้วก็ดาวโจนส์ก็เป็น DJI 41นั่นเองที่นักลงทุนก็สามารถเทรดตลาดสหรัฐได้ผ่านช่องทางตลาดหุ้นไทยนะคะก็ผ่าน41นะคะนักลงทุนผ่าน41ไปดูตารางราคาว่ามีตัวไหนมีความน่าสนใจแบบไหนอย่างไรถือครองได้นานเท่าไหร่นะคะนักลงทุนอ่ะก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่เติมให้กับนักลงทุนนั่นเองค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปติดตามกับพี่นิพนธ์กันนะคะสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุลีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นก็กลับมากันต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกับทางด้านพี่นิพนธ์คุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะครับวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานนะฮะเมื่อวานขอบเจอก็เหมือนกันนะครับคือตลาดก็ยังไม่ได้บอกนะฮะว่าจะไปไหนมาไหนนะฮะก็เป็นการปรับฐานไซด์เวย์อยู่นะฮะก็ไม่ได้บอกว่าจะลงนะฮะไม่บอกจะขึ้นนะครับแต่ตลาดแบบเนี้ยถ้าไม่เกิดมีแพนิคลงแรงๆมันก็น่าซื้อนะฮะหมายถึงว่า
มันก็อาจจะซื้อได้เกือบไปหลายตัวเลยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้แพนิคมันก็เป็นการเลือกซื้อนะฮะเป็นการเลือกซื้อก็คือเลือกซื้อเลือกขายเหมือนเดิมแหละนะฮะเลือกซื้อเลือกขายไปตัวที่มีสัญญาณซื้อที่ไปแล้วกำลังทำแพทเทิร์นอยู่อย่าง CBG นะฮะก็ทยอยซื้อนะเพราะมันทำแพทเทิร์นกลับตัวแล้วนะฮะถ้ามันไม่ได้กลับจริงนะฮะก็ดูสต็อปลอสไปดู118ก็สต็อปลอสไปแบบนี้นะครับคือมันเป็นการดูเป็นรายตัวเนี่ยนะครับถ้าตลาดสภาพยังเป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าซื้อสะสมไม่ได้ไม่มีปัญหาเลยหรอกไอ้ตัวที่ลง GPSC อะไรเงี้ยมันลงมาเนี่ยก็ซื้อสะสมได้นะครับหรือว่าใครจะรอซื้อเราพูดถึงอันนี้คือหุ้นพื้นฐานนะครับรอซื้อมาโครนะฮะทยอยซื้อไปอะไรกว่าไปซื้อวันที่มันลงอ่ะนะจะได้ฝึกจิตวิทยาของเราว่าเออลงแล้วเราซื้อนะฮะดู RSI ดู MACD ดูการซื้อสะสมให้เป็นระบบนะฮะตัวไหนรันเทรนมากันคุณกราฟก็รันมันต่อไปนะฮะ SCCP ก็ดู60วอลุ่มหายไปก็อ๋อโอเคอาจจะทยอยซื้อไปนะครับประมาณเนี้ยส่วนหุ้นที่เป็นหุ้นตัวเล็กมันก็ไม่มีแววเลยนะว่ามันจะลงแรงนะครับก็คือเล่นตามกรอบไปใครซื้อ AKP มาเช้าก็ขึ้นไปลงมา2บาท20ขึ้นไป2บาท30แล้วก็ขายไปไม่ถึงคนจะเก็งกำไรแต่คนไม่ใส่ใจนะครับก็ถือไปนะฮะคือโดยสรุปก็คือว่าแค่เทคนิคอ่ะในการเข้าไปดูแลในการซื้อขายหุ้นหลายตัวนะครับตลาดจะไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนไม่ถึงว่ากระบวนการไปข้างล่างก็ไปนะฮะส่วนหุ้นที่เราเล่นอย่างหุ้นมีข่าว SCB มีข่าวว่าเช้าก็ขายไปนะฮะแล้วก็พอซื้อกลับมาจะซื้อกลับราคาไหนก็ซื้อกลับมาเพราะเรามองยาวแล้วนะฮะว่า SCB นะครับเรื่อง SCB ก็สรุปว่าง่ายๆนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเขากำลังสร้างยานลูกยานหลานอยู่นะครับตัวบิชขับนี่ก็ถือว่าเป็นยานหลานนะฮะหลานยานไอยานลูกของเขาก็คือ SCBS ก็หลักทรัพย์ security นะฮะก็เป็นยานลูกนะฮะตัวแม่ก็คือ SCBS นะฮะยานลูกก็มีหลายลำนะครับรวมทั้งแบงก์ SCB เนี่ยก็จะเป็นยานลูกนะฮะตัวสิ่งที่จะได้ก็คือในส่วนของ Beach Club เนี่ยซื้อมาก็คือดีนะฮะสิ่งที่ดีต่อไปก็คือ SCBS เนี่ยนะครับเป็น security เนี่ยมันเข้าตลาดหุ้นไม่ได้นะฮะแต่พอ SCBS ไปถึง Beach Club เนี่ย SCBS ก็สามารถที่จะมากระจายหุ้นเข้าตลาดได้นะก็ถือว่าเป็น holding ที่ต่อเนื่องนะมันก็จะเป็น valuation ของ SCBS นะฮะส่วน Beach Club ก็เอาเข้าตลาดได้ด้วยนะฮะก็จะเป็น variation ของตัว SCBS นะฮะก็ถ้าทำแบบนี้ก็คือว่าเราก็รู้ว่าเขาคิดต่อไปข้างหน้าเขาคิดอะไรไงเขาคิดอะไรไปข้างหน้านะฮะซึ่งเขาก็ดูว่าแล้วเขาทำตามที่เขาพูดมาไหมนะครับว่าเขาก็ทำตามที่เขาพูดนะฮะ variation เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่รอหุ้น SCBS เข้าตลาดรอหุ้น Beach Club เข้าตลาดมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ถามว่าดีไหมก็ถือว่าเขาทำตามที่เขาแสดงออกมาทั้งหมดว่าเขาจะไปในภาคการเงินแบบเต็มรูปแบบอ่ะเขาเข้าใจอ่ะว่าคริปโตมันเป็นยังไงมันดีมันอะไรยังไงนะครับส่วนเรื่องในการแข่งขันไปแข่งขันระดับมันเป็น exchange อ่ะมันจะไปแข่งระดับโลกได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ Beach Club เนี่ยก็เป็น 90% ในเมืองไทยนะครับใน market share นะครับการตัดสินใจก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะฮะที่จะเดินไปในภาคการเงินที่ต้องสองขานะฮะจากขาธนาคารที่จะถูกดิสรัปต์ก็พยายามเข้าไปนี่เขาถือว่าก็ให้เครดิตที่เขาทำนะฮะแต่ราคาหุ้นขึ้นมาก็ว่าเรื่องของการเทรดเป็นเรื่องหนึ่งใครมี SCB ก็บอกอยู่แล้วว่าถือก็ได้ถือไปก็ได้ใครเทรดเป็นเมื่อเช้าขายไป134กลับมาซื้อ131 132ก็ซื้อกลับไปลดต้นทุนตัวเองไปค่อยๆปรับไปแบบนี้ก็คือใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะฮะสูตรเราก็เหมือนเดิมมีข่าวรอขายวันแรกที่ขึ้นไป137มีข่าวเราก็ขายลงมานะครับเป็นตุ่นแล้วก็ซื้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ควรคิดอะไรเถิดคิดแค่ว่าแล้วตกลงแล้วมันจะได้อะไรนะฮะตัวที่ได้มันก็คือ Beach Club ได้เยอะสุดไอ้ตัวลูก SCBF ก็ได้เยอะไอ้ตัวแม่ก็เป็นเหมือนกับเป็นมูลค่าสะสมที่อยู่ในราคาของ SCBS นะครับวันหนึ่งถ้าขาย SCB Security ออกไปหรือขาย Beach Club ออกไปมันก็เหมือนกับขายบริษัทประกันไอ้ SCB Airlines ประกันชีวิตออกไปนะฮะก็เอามาจ่ายปันผลก็ได้10บาท20บาทเลยก็ว่าไป
นะครับก็คิดได้ประมาณนี้สำหรับ SCB ก็ดูว่าเขายังทำตามนั้นอยู่ก็ถือต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเคจะมีไหมจะเอาได้ไหมถ้าเอาหมดแล้วนะมีเจ้าเดียว มีเจ้าเดียวนะที่ตัวมันใครมีเจ้าเดียวนะที่ market share ของ Bizkat นะมันก็ยากนะที่ใครจะมาแข่งนะฮะแต่ถ้ามองไกลแบบนั้นว่ามันไปแข่งกับ Binance แม้แล้วนั้นอาจจะเกิดเรื่องนึงนะครับเพราะว่ากำไรของ Bizkat ก็ถือว่าโอ้ดีมากเลยนะครับกับที่เงินที่ลงทุนไปอ่ะก็ถือว่ายิวก็สูงพอสมควรนะครับเรื่อง SCB ก็จบประมาณนี้นะครับส่วนตลาดหุ้นเมื่อเงินไปกระจุกที่ SCB นะครับตัวอื่นก็ผันผวนนะฮะก็ต้องไปขายตัวอื่นมาเลยมากว่ากันไปนะครับวอลุ่มตลาด 37,000 ก็กลับไปที่ TFX ก็เด้งช็อตหยอดรองเหมือนเดิมนะเด้งช็อต Stop Loss 984ก็984เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะหรือจะเอามา976อะไรก็ว่าไปเล่นสั้นๆนะครับทองคำก็เป็นเหมือนที่บอกนะครับว่าขึ้นไป1795แล้วก็ย่อลงมานะฮะก็ดูวันเนี้ยวัน2วันเนี้ยนะครับว่าจะมีทิศทางยังไงแต่ทิศทางยังไงกรอบล่างก็ยังอยู่ที่1750ข้างบนก็เป็น 1,800 1,806นะครับหรือกรอบสั้นมาก็1766นะฮะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตลาดตราสารทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ไซด์เวย์นะค่าเงินดอลลาร์ก็ไซด์เวย์บิตคอยน์ก็ไซด์เวย์นะครับเพียงแต่ว่าไซด์เวย์ขึ้นหรือไซด์เวย์ลงถ้าดูจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไซด์เวย์เพื่อที่จะขึ้นนะบิตคอยน์ล่ะบิตคอยน์เหรียญหรืออะไรแต่ก็บิตไซด์เวย์เพื่อขึ้นหมดอ่ะตราสารในโลกตอนนี้มันมีไซด์เวย์เพื่อขึ้นนะครับมันไม่ได้บอกว่าไซด์เวย์แล้วมันจะต้องลงไปนู่นนี่นั่นอะไรเลยไม่มีสัญญาณอะไรของถ้าเราดูเรื่องของความเสี่ยงนะฮะบิ๊กอินเด็กซ์เนี่ยมันก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรนะนะครับระดับ10ต้นๆใช่มันพุ่งไม่ลงหรอกนะครับค่ะแต่เราก็ต้องเลือกเล่นไปนะครับตามระบบดีที่สุดก็ระบบหัวตูดนะครับเล่นฟิวเจอร์ก็ต้องมีระบบที่จะเทรดเองแบบนี้นะครับค่ะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นถึงแม้จะยากอ่ะแต่ใครไม่มั่นใจนะครับในตลาดหุ้นเราก็ซื้อเวียดนามก็ถือยาวๆไปซื้ออะไรถ้าจะซื้อ E1 ก็ดูอัตราแลกเปลี่ยนนิดนึงนะฮะนะครับถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อน E1 ก็ขึ้นได้ดีกว่าตัวไปซื้อกองทุนนะฮะแต่ถ้าเงินบาทมันแข็งขึ้นมานะครับซึ่งก็ยากอ่ะที่เงินบาทจะแข็งกว่าเงินดองอ่ะดองก็แข็งด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่า E1 ก็ยังเป็นต่อการซื้อกองทุนรวมและ E1 ก็ในจุดที่มันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามันคล่องกว่านะครับจะเทคโปรฟิตจะซื้อกลับอะไรเนี่ยมันคล่องกว่าที่ซื้อกองทุนรวมกองทุนรวมเนี่ยซื้อวันนี้ขายวันนี้อีก5วันได้ตังค์เลยมันก็ไม่คล่องใช่ไหมครับมันก็เป็นระยะยาวแต่มันก็ดีอย่างนี้ว่าทำให้เราไม่ขายอ่ะมายึกยิกไปยุยิกมาแต่ถ้ามาอยู่ E1 เราอาจจะยุกยิกยุกยิกยุกยิกนะฮะประมาณนี้ก็คือว่าถ้าที่พูดมาทั้งหมดถ้าสายลงทุนเนี่ยมันก็ยังถือหุ้นต่อไปนะ SCB KBank นะครับ Gastric นะฮะหรือจะเริ่มสะสมนะครับในตัวของ GPSC นะครับหรือถือ KCE HANA ต่อไปเพราะว่าเป็นซุปเปอร์สต็อกหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือรอซื้อแมคโครเนี่ยก็เรียกสายลงทุนก็เริ่มที่จะลงทุนได้เพราะพี่ก็เชื่อว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นอีก 4-5 ปีอ่ะเพียงแต่ว่าหุ้นอะไรขึ้นนะส่วนการเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กๆหุ้น X ก็วันนี้ใครก็รู้ลองไล่ไปดิไล่ไปคนอื่นก็ขายให้ก็ยังไม่มีใครไล่แต่ลงมาก็ซื้อไปอ่ะ AKP 2.22 ซื้อ 2.30 2.32 ขายไม่ไปไหนนะครับแต่พอมีตัวนึงมันไปอ้าวเราตกรถแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยตลอดถ้าถือไว้เฉยๆเย็นๆมันวิ่งขึ้นไปแรงๆค่อยขายไปมีข่าวได้ยินมาก็ขายไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องของตลาดตราสารต่างๆนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะลงนะครับยังไม่ลงทีนี้ในส่วนของ TFX นะคะกรอบมันจะแกว่งกันขนาดไหนตัว S50 ซีรีส์ที่รอกันตอนนี้ฮะคือเนี่ยเราดูตามระบบมานะค่ะนะครับมันลงมาตรงเนี้ยนะฮะคือถ้ามันเริ่มมีแนวโน้มไซด์เวย์นะฮะอันเนี้ยคำว่าไซด์เวย์ก็คือไซด์เวย์ลงมาที่ตรงนี้นะครับ
คือ953เนี่ยการลงมาที่953เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะนะฮะแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับปกติเราก็จะมีวิธีการสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยแพทเทิร์นเนี้ยก็เรียกว่า head and shoulder ไม่ควรจะหลุดอันนี้ลงไปถ้าหลุดลงไปกรอบล่างเนี่ยก็อันไหนหลุดมันนี่ก็ลงไปข้างล่างซะเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ตอนเนี้ยถ้ากรอบแบบนี้นะครับเราดูแล้วราคาปิดก็คือตอนนี้มัน970กรอบล่างสุดก็คือ966นะ966นะฮะแต่ถ้าปิดต่ำกว่า970นะก็จะลงไปข้างล่างแต่เราถ้าเรามาดูจริงๆตรงเนี้ยเราจะเห็นว่านะครับมันเหมือนกับว่าไอการรีบาวเนี่ยนะครับมันก็ยังรีบาวได้อีกนิดหน่อยซึ่งไม่ควรเกิน979ไม่ควรเกิน979ซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นช่วงอะไรเนี่ยครับในความผันผวนของดาวโจนเนี่ยเพราะก็จะดึงล้วนนู้นลูกนี้มาแบบมาเล่นเกมกำไรกันมันก็บอกว่าถ้าแถวนี้ช็อตได้ไหมก็เป็นเด้งช็อตนะเด้งช็อตได้นะครับเด้งช็อตได้สต็อปลอสก็ให้ดูที่ใกล้ที่สุดนะถ้าใน120ทีนั้นมันปิดสูงกว่า 973.4 นะอันเนี้ยก็ต้องระวังละนะครับหรือว่าถ้ามันปิดสูงกว่า 974.1 นะอันนี้ระวังนะฮะเพราะว่ามันก็จะไต่ต่อขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้เทรนด์ตรงเนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่มันยังรีบาวต่อได้อยู่นะครับมันยังไม่ได้บอกว่าจะลงเลยนะฮะอ่ะจากการมาดูภาพรวมๆถ้าเราอยากจะเล่นสั้นนะครับรอนี่อีกนิดนึงได้ไหมไอ้เทอร์เฟรมที่สั้นที่จะช่วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันลงมาเงี้ยมันก็อาจจะมีการลักษณะที่ลงต่อข้างล่างลงมาได้เลยก็ได้นะฮะพอไซเวย์แล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่แน่นอนเลยนะในการที่จะกำหนดราคาหรือว่าทิศทางเนี่ยมันกำหนดได้เป็นเด้งช็อตย่อหลอกอันนั้นก็ถ้าจะช็อตก็ช็อตน้อยๆถ้าจะหลอกก็หลอกน้อยๆนะฮะก็จะบอกเรามันนี่มันเน้นว่าพอเล่นน้อยๆดีที่สุดก็คือที่ถูกอ่ะก็ต้องลงแล้วทำโลอ่ะถ้ายังลงอยู่แต่ถ้าทะลึ่งขึ้นไปทำไฮอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเริ่มที่จะมีการรีบาวด์ดีๆนะฮะแล้วเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะประมาณการได้แบบเนี้ยโดยทฤษฎีก็คือว่า5.10 จุดเนี่ยพี่ทำคนเดียวก็ได้ไม่ได้โมนะใครก็ทำคนเดียวได้แต่ได้10นาทีเงี้ยก็ขึ้นไปได้อะสุดท้ายก็คือลงเพราะนั้นไอ้ความผันผวนของราคาตรงเนี้ยนะครับ 5.10 จุดเนี่ยโดยที่ก็ไม่ต้องทำหุ้นขึ้นนะทำแม่งขึ้นไปทำแม่งลงมาเนี่ยก็ทำได้อะมีวอลุ่มทุบอะใช่ไหมคนตกใจก็ขายตามแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะซึ่งมันก็เกิดความไม่แน่นอนของราคาเกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่ากรอบ975ขึ้นไปเนี่ยเป็นกรอบช็อตกรอบที่ต่ำกว่า970ลงมาถึง966ถึง960นั้นเป็นกรอบทองอันนี้ชัดเจนไหมก็ตั้งตามดูแท่งเทียนไปนะทองคำก็เหมือนกันนะถึงเวลาก็ต้องไปดูหน้างานนะครับอย่างเมื่อวานใครช็อตมาตอนระบบก็คือ18 1895ใช่ไหมครับที่บอกไว้เนี่ยประมาณ1795อัน1795กับ18กับ1806เนี่ยเพราะฉะนั้นพอ1795ก็ช็อตไปอ่ะตอนนี้ลงมาแล้วนะครับมันก็ได้ตังค์อ่ะมันก็ทำได้อ่ะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ย1781จะมาช็อตเนี่ยเฮ้ยการช็อตมันผ่านไปแล้วเพราะว่ามันไซเวย์อ่ะแบบเนี้ยก็คืออย่าเพิ่งช็อตถ้าช็อตก็ต้องแบบว่าหลุดไปเลยอ่ะแล้วค่อยช็อตอ่ะนะครับถามว่ามีโอกาสไหมพี่คิดว่าถ้าสมมติว่ามันจะหลุดในสัปลงไปอีกอ่ะในก่อนวันศุกร์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าสัปดาห์หน้ามันก็เด้งขึ้นมาอีกอ่ะแต่ถ้าสัปดาห์นี้นะเพราะมันมีนอนฟาร์มเพโลอะไรด้วยเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้ามันจะหลุดมันจะดูไปทีละสัปดาห์นะประมาณเนี้ยนะครับทองคำนี่ยังอยู่ในเว็บ4อยู่ก็เป็น4เล็กหรือ4ใหญ่ได้หมดเลยคือเป็นเล็กทั้งใหญ่คืออย่างนี้ทฤษฎีเหล็กเว็บเนี่ยมันบอกว่านะฮะถ้าการลงมากกว่า1ปีเนี่ยแนวโน้มหลักมันเป็นลบละนะครับแต่เนี้ยมันพูดถึงเฉพาะหุ้นไงคือมันไม่ใช่มาพูดถึงทองคำเพราะทองคำมันเป็นไซเคิลที่ยาวกว่าหุ้นเนี่ยโดยปกติเราเห็นว่ารอบ10ปี12ปีเนี่ยนะขึ้น10ปีลง2ปีขึ้นขึ้น8ปีลง2ปีเนี่ยมันจะเป็นไซเคิลของตัวของดอกเบี้ยของเศรษฐกิจนะฮะแต่ทองคำเนี่ยไซเคิลมันไม่ได้ตรงกับเศรษฐกิจมันเป็นไซเคิลของการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินของโลกนะฮะมันเป็นคนละไซเคิลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะนับว่ามันเป็นขึ้น4นะของที่ขึ้น1อันเนี้ยขึ้นมาจาก
ตรง 1,100 เนี่ยก็ได้เนี่ยก็ได้แล้วทำ4อยู่เพื่อจะทำ5ที่สูงกว่า 2,074 โดยที่ถ้ากดแบบนี้ก็บอกว่าก็ห้ามหลุด 1,375 ก็ยังเป็นขึ้น4 อยู่หรือว่าไม่หลุดหัว1ไอ้ขึ้น4อันเนี้ยเป็นขึ้น A ที่ลงมาจาก 1,920 รอบก่อนแล้วเด้งขึ้นไป 2,074 เป็น B เด้งไปถึง 2,000 ทำ C ที่ 1,200 อีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำ5อยู่ดีมันทำได้หมดไงเพราะฉะนั้นแหละเราถึงบอกไงว่ามันถึงเป็นไซด์เวย์เพราะความไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นละคือเรื่องหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้คือไซเคิลของแต่ละอะไรเนี่ยยาวเท่าไหร่ฮะเหมือนเราบอกว่าไซเคิลของมนุษย์เนี่ยอายุประมาณ60มันก็กลายเป็น70 80 90มันไม่ได้แน่นอนว่าเท่าไหร่แต่รู้แต่เพียงว่าไอ้ไซเคิลของทองคำเนี่ยไม่ใช่ไซเคิลเศรษฐกิจแต่ไปไซเคิลของการเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกไงแต่จ้าหอยมานะครับก่อนมาใช้เป็นทองคำก่อนมาใช้เป็นพิมพ์ดอลลาร์มาแบ็กอัพเป็นทุนสำรองต่อไปก็เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นไซเคิลตอนนี้พอมีคริปโตขึ้นมาอีกอ้าวตกลงจะไปทางไหนกันนะครับเพราะนั้นทองคำก็บอกกูก็งงนะเนี่ยในฐานะที่กูเป็นโอเคเลยเป็นไซเวย์ก็งงเลยเป็นไซเวย์ว่าจะไป5หรือว่าจะจบใช่คือจะเป็น5ใหญ่หรือ5เล็กก็ได้นะฮะคือเราก็ดูครบถ้วนทุกอ่ะแล้วก็กำหนดมาเป็นกลยุทธ์ว่าไงก็เล่นสั้นแต่สุดท้ายก็ทะลุ 2,074 ไปอยู่ดีเพราะมันต้องเป็น5เล็กหรือ5ใหญ่โอเครอ5อ่ะเข้าใจละเข้าใจสำหรับนักทุนที่จะเทรดเรื่องราวเหล่านี้นะฮะ 4+1 นั่นเองนะฮะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะวิธีที่คุณนิพนธ์อธิบายไปนะทั้งทีเฟกแล้วก็ทองคำรวมทั้งในเรื่องราวของวิธีการติดตามหุ้นนะที่คุณนิพนธ์อธิบายแบบฉากๆแบบนี้นะฮะนักทุน4วันเต็มๆนักทุนที่สนใจ4+1ก็ติดตามกันนั่นเองนะเริ่มกันแล้วสอบถามรายละเอียดไปได้นะนักทุนจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องราวของการติดตามในเรื่องราวของสินทรัพย์ต่างๆนั่นเองทั้งบิตคอยน์ด้วยนะนักทุนก็เราตามกันนะคะมีคำถามหุ้นนิดหนึ่งนะพี่นิพนธ์หุ้นเมื่อวานที่วันก่อนที่คุยกันคือเรื่อง BWG นะฮะว่าถ้าหลุดเดย์ต้องออกไหมฮะถ้าหลุดเดย์ BWG นะครับ BWG นะครับที่เราคุยกันก็คือว่าไอ้เดย์เนี้ยนะครับคือเดย์เนี้ยไม่โดนหรอวะเพราะเดย์เนี้ยต้องเขียวนึกออกไหมฮะในแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับดูแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับคือเราเอาเบ็ดไปดีกว่านะฮะเวลาขึ้นมาเนี่ยเวลาหุ้นมันขึ้นมานะครับมันจะขึ้นโดยอะไรก็แล้วแต่แท่งเนี้ยเป็นแท่งเขียวอะเมื่อวานเนี่ยมันแดงได้แต่วันเนี้ยมันต้องเป็นแท่งเขียวนะฮะคราวนี้เราถามว่าเฮ้ยเดย์มันหลุดแล้วต้องทำไหมเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันหลุดเนี่ยมันมีเหตุผลในการขายไหมก็คือมันเข้าเขตโอเวอร์บอทมันก็มีเหตุผลในการขายนะครับเพราะฉะนั้นน่ะการคิดเนี่ยมันต้องคิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะว่าถ้ามันโลจุด82เนี่ยเราควรจะขายก่อนเพราะเราเล่นสั้นนะครับแล้วเราก็ดูว่าสมมติเราขายไม่ทันเราก็ดูว่าเฮ้ยไอหัวเนี่ยมันห้ามหลุดนะจุด78เนี่ยพอมันหลุดมาแล้วตอนนี้ถ้าเราจะขายเราก็ดูว่าเฮ้ยอย่างนี้มันปิดจุด78หรือเปล่าวะถ้าหลุดก็คือเราก็ช็อตอะเกนพอร์ตไปนะพอช็อตอะเกนพอร์ตไปน่ะมันก็จะมาแถวจุด75หลุดไม่วะหลุดไม่วะมันก็จะเป็นทีละสเต็ปแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยก็คือว่าพอมันรู้ว่าบอสปั๊บเนี่ยเราก็ต้องวางแผนในระบบที่เร็วสุดก็คือแท่งเทียนที่เราเรียนกันมาเสาร์ที่ที่แล้วใช่มั้ยว่าแล้วแพทเทิร์นน่ะการตามดูเห็นมั้ยฮะตามดูเนี่ยเห็นมั้ยครับตามดูเนี่ยถ้าวอลุ่มนะแล้วก็แท่งเทียนมันก็จะมันจะบอกเราเองอ่ะนะครับว่าการตามดูแท่งเทียนตามดูยังไงนะฮะเนี่ยก็คือการตามดูแท่งเทียนตามดูมาแล้วพอแท่งนี้หยุดได้พักวันนึงได้แต่วันต่อไปต้องขึ้นต่อวันต่อไปก็คือวันนี้เมื่อวันนี้ไม่ขึ้นต่อเอาละมันก็จะมีปัญหาที่คนยังไม่ได้ขายใช่ไหมครับเพราะนั้นคนที่จะขายเนี่ยก็ควรจะขายไปแล้วที่จุด81เข้าใจไหมครับเพราะมันหลุดโลแท่งเทียนเนี่ยมันห้ามหลุดน่ะมันห้ามหลุดน่ะคือในแพทเทิร์นขาขึ้นเราเห็นไหมครับเนี่ยความขึ้นมาแล้วมันจะไม่หลุดมันจะไม่หลุดอ่ะคราวนี้ต่อไปถ้ามันปิดไม่ต่ำกว่านะครับจุด78เนี่ยคนต่อไปก็รู้นะครับว่าถ้ามันปิดไม่ต่ำกว่าจุด78แล้ววอลุ่มมันลดลงเนี่ยนะครับนี่มันเป็นโดจิอ่ะคุณขายไปเมื่อเช้าจุดเป็นหนึ่งคุณก็ต้องซื้อคืนเพราะว่ามันคือการปรับฐานไง
นะฮะแต่ถ้ามันลงมาวันนี้แล้ววอลุ่มโอบานเบอร์เหอบานประเทศไทยเลยนะครับเราดูตรงนี้วอลุ่ม300ตรงนี้วอลุ่ม109ตรงนี้วอลุ่ม200อันนี้ไม่รอดอ่ะนะมันก็จะตอบคำถามว่าไอเนี่ยไม่รอดหรอกมันจะต้องหลุดมันจะตอบคำถามแล้วมาทีละสเต็ปก็คือเรื่องของอะไรฮะหัวตูดมันจะบอกเราเองนะฮะว่าแบบเนี้ยไม่รอดหรอกจุด78ก็โดนกระทืบคุณจะขายไหมคุณตัดสินใจคือเราต้องมีระบบที่ควบคุมมันอ่ะใช่ไหมค่ะประมาณนี้ถ้าใครขายไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปซื้ออย่าเพิ่งไปซื้อแบบนี้มีสิทธิ์โดนกระทืบค่ะแต่อาจจะไม่ใช่เจ้ากระทืบอาจจะเป็นคนที่ไล่ไปแล้วก็กูไม่เอาแล้วขายออกเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดคือว่าเฮ้ยไม่ไปกูขายความดีกว่าแบบนี้คุณจะเล็กใช่ใช่ประมาณนี้นะครับได้ไอเดียไปแล้วสำหรับนักทุนที่ได้เรียนหัวตูดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็กลับมาทบทวนตัว BWG ได้เลยเมื่อสักครู่ที่คุณนิพนธ์ได้อธิบายไปนั่นเองนะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะค่ะก็ได้ไอเดียนะฮะนักทุนสำหรับข้อมูลที่นักทุนได้ติดตามกันนะฮะทั้ง 4+1 ท่านที่ชอบเทรดทางด้านสินทรัพย์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองคำแล้วก็เงินหรือว่าในส่วนของทางด้านทีเฟกนะแล้วก็บิตคอยน์นะฮะหรือถ้าท่านเทรดได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ดังกล่าวแล้วนะฮะในส่วนของหุ้นเองนักทุนก็จะได้ไอเดียเรื่องราวของหุ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะ4+1ก็ครบถ้วนในเรื่องราวของข้อมูลนั่นเองนะคะอ่ะในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวเราตามต่อในแฟนเพจ Business Line Alive เพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลการลงทุนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลานักทุนในช่วงนี้แค่นี้ก่อนเจอกันในช่วงหน้าสวัสดีค่ะGot my heart in your hands. You got me canceling all of my plans. Clearing my whole schedule for a chance. You know. ในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในการลงทุนในการที่เราจะเป็นครอบครัว VIP Business Line Alliance ในปี2565สำหรับสิทธิพิเศษที่เราจะเตรียมให้กับสมาชิก VIP ทุกท่านหลักสูตรทักษะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทให้กับสมาชิก VIP ได้ศึกษาฟรีและมีผู้รู้นักวิเคราะห์ทุกสายการลงทุนให้ความรู้กับ VIP อย่างใกล้ชิดพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายบอกคำเดียวว่าเกินคุ้มอย่าช้านะคะเรามาสร้างชีวิตการลงทุนในครั้งนี้และเราจะเติบโตการลงทุนอย่างมีความสุขตลอดทั้งปีไปด้วยกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID @BLLMI หรือโทรศัพท์ที่เบอร์0864902823เราไปด้วยกันนะคะ